อนาและครอบครัวของเราในรายการข้าวหวานสำราญใจกะทิกับตัวสตรอเบอรี่นี่น่ากินน่าอร่อยจริงๆนะครับเมนูวันนี้เนี่ยเป็นเมนูอาหารทานเล่นแต่รสชาตินี่โอ้โหไม่เล่นแน่นอนนะครับข้าวเหนียวมูนวันนี้สูตรพิเศษมากๆเลยนะแต่ของผมดีกว่าฮะของผมง่ายๆจับต้องได้ครับคุณผู้ชมดีมากๆเลยพบกับรายการของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพุธทางเว็บไซต์กดหมายเลข23เวลาบ่าย 2:45 ถึง 3:15 นนะครับ